ไปดูในเรื่องของการจัดระเบียบเรื่องของนกพิราบกันบ้างล่าสุดมีการประชุมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครได้มีการออกมาตรการขึ้นมาโดยมอบหมายให้50สำนักงานเขตค่ะมีการติดประกาศเตือนผู้ขายแล้วก็พี่น้องประชาชนห้ามให้อาหารนกพิราบอย่างเด็ดขาดนะคะแล้วก็จะเร่งชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโทษอันตรายต่างๆแล้วก็โทษภัยของนกพิราบต่อพี่น้องประชาชนด้วยค่ะซึ่งหลังจากทางกรุงเทพมหานครมีคำสั่งห้ามประชาชนนะคะให้อาหารนกพิราบตามจุดต่างๆเพราะว่าตรวจพบเชื้อราในนกพิราบที่บินอยู่ตามแหล่งชุมชนค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นอันตรายต่อประชาชนที่อาจจะเข้าไปใกล้แล้วก็อาจจะทำให้เกิดปอดติดเชื้อได้ด้วยโดยมาตรการเนี่ยก็แบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันประกอบไปด้วยมาตรการเร่งด่วนค่ะมีการมอบหมายให้ทางสำนักงานเขตแล้วก็สำนักอนามัยทำหนังสือแล้วก็สื่อประชาสัมพันธ์นะคะเกี่ยวกับอันตรายของนกพิราบซึ่งก็ถือว่าเป็นพาหะนำเชื้อโรคทั้งจากมูลของนกพิราบที่เป็นต้นเหตุนะคะของโรคไข้สมองอักเสบเยื่อหุ้มสมองอักเสบตลอดจนโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอย่างปอดบวมค่ะพร้อมกับให้เร่งทำความเข้าใจกับผู้ที่เคยให้อาหารนกว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยมีความผิดตามกฎหมายนะคะหากผู้ใดซื้อหรือว่าขายอาหารนกในพื้นที่สาธารณะนะคะก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 25,000 บาทแล้วก็จะมีการตักเตือนนะคะเพื่อชี้เห็นถึงโทษแล้วก็ภัยของนกพิราบซึ่งก็เป็นพาหะนำโรคมาสู่มนุษย์แล้วก็มีอันตรายถึงชีวิตด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมอบหมายทางสำนักงานเขตแล้วก็สำนักอนามัยไปตรวจสอบพื้นที่ที่มีกลุ่มนกเนี่ยอยู่กันค่อนข้างที่จะหนาแน่นดำเนินการป้องกันหรือว่าจับคืนสู่ธรรมชาติต่อไปทั้งนี้ค่ะการให้อาหารนกในที่สาธารณะเนี่ยก็มีความผิดตามพรบ.สาธารณสุขพุทธศักราช2535อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 25,000 บาทค่ะส่วนผู้ขายอาหารนกในพื้นที่สาธารณะก็มีโทษมีความผิดเช่นเดียวกันรวมทั้งมีความผิดตามพรบ.รักษาความสะอาดแล้วก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพุทธศักราช2535มีโทษปรับ 2,000 บาทและพรบ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์พุทธศักราช2558ในการแบ่งซื้อแบ่งขายอาหารสัตว์มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทค่ะเพราะฉะนั้นต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ขายด้วยนะคะ